ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะก็คือไม่ทำงานทำการนะคะก็คือสร้างคุณภาพใช่นัวผมว่าไปค่ะเริ่มค่ะเขาเริ่มตั้งนานแล้วเขาเริ่มตั้งนานแล้วถ่ายได้เหรอใช่มัวแต่นัวผมงงมากตั้งแต่นัวเราอะก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันดูแบบหล่อไม่มากนะครับแต่มีเสน่ห์บอกแค่นี้หอมมากหอมนี่ตามขนลุกไหมหรือรู้สึกว่าเหมือนคนเฒ่าคนแก่มาหอมเรารู้สึกคิดถึงพ่อถึงแม่แล้วแต่ก็จะคิดว่าเราเหมือนพ่อเหมือนแม่แต่เรามีความรู้สึกว่าทำไมเราอยากอยู่ใกล้ใช่จริงมันเป็นความรู้สึกแบบมันอบอุ่นน่ะบอกไม่ถูกอ่ะเขาเรียกว่ามีเสน่ห์เพิ่มขึ้นจริงๆผมไม่ได้หน้าตาดีมากหรอกแต่คนเราเวลาพอเรารู้จุดด้อยของเราแล้วเราก็ต้องหาอะไรที่มันมาเพิ่มเติมให้เสน่ห์ของเรามันเย้ายวนเพศตรงข้ามขอโทษนะพี่ไม่ได้ลวนลามผมอุตส่าห์พูดถึงเพศตรงข้ามแล้วเนี่ยไม่ฟังเสกฟังก่อนครับผมมันเป็นเสน่ห์แต่มันเป็นความรู้สึกว่าเธอดึงดูดคนน่ะที่มีความรู้สึกแบบนี้ว่าทำไมเธอดูเหมือนมีอะไรดึงคนเข้ามาชีวิตจริงๆผมทั้งดึงและทั้งดูดผมบอกเลยอย่าเล่นกับคุณแม่เพราะตอนนี้คิดไปแล้วนะไปแล้วไม่เป็นไรแม่ก็เลยอยากรู้ว่าทำยังไงแม่จะได้ไปดึงคนอื่นบ้างและเราก็จะได้แม่ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเอาจริงคือคนเราอ่ะคือพอผมรู้จุดอ่อนของตัวผมเองอะผมก็เลยแบบว่าต้องหาอะไรที่มาแบบมาใช้ให้เราดูมีเสน่ห์ขึ้นอะไรคือจุดอ่อนของเธอคือจริงอะผมอะไม่ได้คนหน้าตาดีมากจริงๆแล้วก็ไม่ใช่หล่อเวอร์สมมุติไปยืนกับดาราทั่วๆไปแบบพระเอกอะไรเงี้ยเราดรอปไงเราดรอปแต่ถ้าลองได้ใกล้ชิดกับเราอะเฮ้ยเรามั่นใจเว้ยจริงเรามั่นใจใกล้เราที่เราแบบทำไมอะอะไรที่ทำให้เธอมั่นใจขนาดนั้นล่ะเห็นตรงหน้าไหมครับอาจารย์นี่ไงดอกไม้หล่อเลิศมากมีตาหามีแววไหมนะครับนี่ไงมาดามฟินที่อยู่ข้างหน้าผมจริงๆตอนแรกอะผมทำรายการอาหารรายการหนึ่งแล้วเนี่ยมาดามฟินเขาก็ไปอย่างเงี้ยแหละเขาก็พูดถึงสรรพคุณว่าเนี่ยโอ้โหมีดารานู่นใช้เยอะผมก็จริงเหรอดาราใช้เยอะจริงเหรอเขาก็เลยมาเทสให้เพราะตอนนั้นผมทำหน้าที่พิธีกรไงน้องตั้มลองเทสดูผมก็ลองเฮ้ยหอมว่ะตกเย็นไปงานปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้แบบวันเกิดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปทั้งเสร็จรายการก็ไปเลยอ่ะไม่มีเวลาไปฉันรู้แล้วไม่ต้องเล่าต่อยังไงได้อย่าค้อนสิอย่าเพิ่งข้ามดิอย่าเพิ่งข้ามไปวันนั้นเราเป็นไงไปเสร็จปั๊บเราก็ปกติเราปาร์ตี้ก็ทักทายเพื่อนฝูงปั๊บแล้วเวลาคนมันแบบว่ามันมีความมึนเมาอยู่เลยไปแล้วอ่ะจะพูดเรื่องจริงเฮ้ยแหมโอ้โหตัวหอมมาเลยนะวันนี้เอาเหรอมันได้ผลจริงว่ะรู้สึกว่าใช้แล้วแบบมันคนทักจริงอะแล้ววันนั้นเธอฉีดอะไรกับอะไรสีอะไรไปผมพุ่งตรงนั้นวันนั้นผมผสมไป3สีเลยเพราะผมต้องเทสในรายการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้า3สีแบบนี้เรามาใช้บ้างมันจะเป็นกลิ่นเดียวกับของเธอใช่เพราะว่าแต่ละคนมีกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งหมายความว่าเวลาเราฉีดน้ำหอมแบบเดิมๆที่เราฉีดอะมันจะได้แบบอรรถรสเดียวมันเหมือนกันทุกคนใช่กลิ่นเดียวกันแต่อันเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกสนุกในการออกจากก่อนจะออกจากบ้านเราสนุกอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ลองอันนี้ไหมเดี๋ยวดูที่วันนี้คนจะทักยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเจอคนเยอะไงเราเจอคนเยอะวันนี้แล้วตั้มบอกว่าครั้งแรกเขาลองอ่ะ3กลิ่นเอามากว่าเผื่อวันเนี้ยต้องรอดต้องได้พี่แต่จริงนะถ้าพี่ไปต่อกลางคืนนะเนี่ยพี่ฉีดตัวเนี้ยใช่เลยตอนที่ทำรายการเข้ามาแนะนำน้องตั้มแวบแรกเกิดความรู้สึกว่าจริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อขนาดนั้นแต่เกิดคำถามในใจว่าจริงเหรอแล้วทำไมดาราถึงใช้เยอะระดับใหญ่ๆแนวหน้าของเมืองไทยใช้หลายคนอ่ะพี่โดมปกรณ์ลำพี่จุ๋ยพี่พุทธคู่รักเขาขนาดเขาเป็นคู่รักกันแล้วเขาเป็นสามีภรรยากันแล้วเขายังต้องเสริมเสน่ห์ของเขาก็คือเราเห็นแบบดาราใหญ่ๆใช้เยอะเราก็รู้สึกว่าเรานึกว่าดาราจะต้องไปใช้น้ำหอมขวดเป็นหมื่นเป็นแสนแพงๆที่ไหนได้เคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองอ่ะ2ขวดเนี่ยจะอยู่ในราคาปกติในเกือบ 3,000 ถ้า2ขวดนะปกติก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยผมมาเนี่ยไม่แพงกว่าเดิมอีกยังไงเพราะผมมาด้วยโปรโมชั่นครับผมวันนี้เนี่ยคือเดิม2ขวดเนี่ยคุณจะซื้อในราคา3,000 บาท3,000 กว่านะครับผมแต่วันนี้จะเหลือเพียง 1,990 บาทและเฉพาะคุณผู้ชมที่สั่งซื้อมาตอนนี้เท่านั้นนะครับซึ่ง2ขวดคุณได้อยู่แล้ววันนี้ในราคา 1,990 ผมแถมอีก1ขวดด้วยเป็น3เหรอเป็น3ที่ว่าคุ้มแล้วไม่พอผมแถมสบู่อีก3ก้อนเดี๋ยวในราคา 1,990 บาทถูกมากอาจารย์ซึ่งคุ้มมากจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดที่ผมให้เนี่ยตก 5,000 กว่าบาทนะแต่วันนี้คุณซื้อในราคา 1,990 บาท สุดคุ้มเอาไปลองใช้คือถ้าเป็นผมเป็นลูกค้าผมนั่งอยู่บ้านผมต้องสั่งแล้วอ่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนถือว่าเป็นการแจกฟรีแล้วล่ะค่ะไม่ได้ขายแล้วนะคะคุ้มไหมคุ้มแท้ตกใจแล้วผมการันตีว่าใช้ดีจริงๆเพราะผมลองใช้เองจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วถ้าผมพูดเรื่องไม่จริงมันก็เสียผมป่ะใช่ใช่ถูกป่ะอย่างนี้เราก็แปลกใจตรงที่ว่าผู้ชายหนุ่มๆหล่อๆยังใช้ไม่ใช่น้ำหอมสำหรับสุภาพสตรีหรือผู้สูงวัยยุคนี้หล่ออย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเสน่ห์แล้วมีกลิ่นที่หอมบางทีเดินมาโอ้โหเทพบุตรพอเข้ามาสวัสดีเหม็นไงเปรี้ยวไงก็จบอยู่ดีก็จบอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้ถ้าใครสนใจโปรโมชั่นนี้อย่างที่บอกนะครับทุกอย่างนะ6ชิ้นนะครับผมนี่น้ำหอม3ขวดสบู่3ก้อนเดิมราคา 5,000 กว่าบาทวันนี้ครับเหลือ 1,990 บาทเฉพาะเวลาในรายการเท่านั้นนะฮะสนใจติดต่อได้เลยครับผม LINE แอดนะฮะ@fin8นะครับผมหรือโทรมาได้ที่02-030-0033ย้ำนะฮะ@fin8หรือว่าโทรมาที่02-030-0033 เวลาในรายการเท่านั้นนะหมดรายการคือไม่ได้หรอกโปรโมชั่นนี้ไม่ได้หรอกค่ะถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมเจ้าขาเดียนว่าเวลาในรายการเราคุยกันก็หมดแล้วคุณผู้ชมจะยกยังไงผมจะค่อยๆพูดแล้วกันเข้าไลน์แอดนะครับ@fin8หรือว่าโทร02-030-0033 คุณจะได้ไปเลยนะฮะน้ำหอม3ขวดตรงนี้ข้างหน้าผมจากมาดามฟินนะฮะและสบู่อีก3ก้อนเดิมราคา 5,000 กว่าบาทโทรมาตอนนี้ 1,990 บาทคุ้มมากๆเอาแหละถือว่าที่สุดแล้วสุดๆแล้วนะสุดๆแล้วจริงๆก็ไม่เคยเห็นมาดามฟินให้พิเศษกับรายการไหนเท่ากับรายการของเราเลยเหมือนได้ฟรีไปลองใช้เลยอ่ะก็นั่นล่ะสินะคุ้มมากลองใช้ดูครับเดี๋ยวพี่ขออีกทีได้ไหมว่ามันยังหอมอยู่ไหมลองดูครับส่วนตัวแล้วล่ะส่วนตัวแล้วเนี่ยก็หอมจริงๆคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมครับรีบยกโทรศัพท์นะเนี่ยเวลาตอนนี้เวลาทองแล้วเนี่ยตอนนี้@fin8 02-030-0033ก็คือจริงๆต้องถือโอกาสนี้ล่ำลาคุณผู้ชมแล้วแต่ยังอยากให้คุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์อาจจะกำลังเปิดกระเป๋าอยู่คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถ่วงเวลาอยู่คงได้อีกแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมรีบยกโทรศัพท์ละกันนะเนี่ยอุตส่าห์ถ่วงเวลาให้02-030-0033หรือเข้าไปที่ไลน์@fin8ยังไงนะ1 2 3 ขวดนะครับผมกับสบู่อีก3ก้อนนะครับเดิมราคา 5,000 กว่าบาทตอนนี้นะครับโทรมาตอนนี้เหลือ 1,990 หมดเวลาของรายการแล้วคุณผู้ชมได้แต่อย่าเพิ่งหมดผมยังไม่ให้อาจารย์ปิดนี่คนยังคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ไม่เหลือเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะตอบไหมค่ะคุณผู้ชมครับหมดเวลาเรา3คนลาคุณผู้ชมนะคะยกโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมรีบๆค่ะเร็วๆค่ะน้องหอมจริงๆกลิ่นนี้ค่ะโทรไม่ติดมีคนบอกโทรไม่ติดอ่ะคุณผู้ชมรีบยกเร็วๆค่ะหมดเวลาแล้วไลน์แอดฟินแฟร์โทรไม่ติด